ได้คำนึงถึงค่าเงินที่อ่อนไปจากดอลลาร์ที่แข็งเห็นแล้วว่าในภาพรวมดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเงินภาพเงินเฟ้อไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจก็เลยคิดว่าแล้วเราแล้วผลของไอ้อัตราดอกเบี้ยเองต่อค่าเงินมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นประเด็นที่ถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนนโยบายรุนแรงเพื่อค่าเงินอย่างเดียวมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีเป็นร้อยละ 1% ต่อปีนะฮะโดยให้มีผลทันทีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนะตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับสูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแม้แรงกดดันด้านอุปทานจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มคลี่คลายในภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ก่อนหน้าคณะกรรมการจึงเห็นว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปีในการประชุมครั้งนี้นะครับมองไปข้างหน้าคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพในระยะยาวและในกรณีที่แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้คณะกรรมการพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมต่อไปเรื่องของค่าเงินก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจับตาดูและคณะกรรมการก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะในภาพรวมที่วิเคราะห์และประเมินก็คาดว่าการอ่อนค่าของค่าเงินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในภาพรวมนะฮะด้วย3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดคือว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยมันเป็นการแข่งค่าของค่าเงินดอลลาร์เป็นเรื่องของ global เป็นเรื่องของโลกคือการที่ธนาคารกลางของสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเร็วมากแรงมากก็ทำให้ค่าเงินเขาแข็งขอบกับตอนนี้ที่มีความคลุมเครือด้านภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนในเวทีต่างประเทศเนี่ยก็ทำให้คนแห่ไปหาที่ปลอดภัยคือสินทรัพย์ของสหรัฐก็เป็นเรื่องของค่าเงินสหรัฐซึ่งแท่งสีแดงเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแข็งขึ้นไปประมาณ18%แบบถ้าชั่งน้ำหนักโดยรวมนะซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะเป็นประวัติการแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนอื่นในโลกนะก็เห็นด้านซ้ายมือเกิดอะไรขึ้นด้านซ้ายมือคือแทบจะทุกคนในโลกนี้ก็มีค่าเงินที่อ่อนลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นการที่เงินบาทอ่อนลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยเฉพาะของเศรษฐกิจไทยมันเป็นปัจจัย global ว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นแล้วถ้ามองแล้วการอ่อนค่าของเงินบาทเองอ่ะถ้ามองแค่ในภูมิภาคเอเชียเราก็กลางๆอ่อนมาประมาณ 12% ตั้งแต่ต้นปีน้อยกว่าไต้หวันฟิลิปปินส์หรือเกาหลีนะแล้วก็ยิบแล้วก็ถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเช่นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอังกฤษหรือยูโรแอเรียเราก็อ่อนน้อยกว่าตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็เลยเป็นประเด็นแรกว่าไอ้เรื่องค่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยสหรัฐแล้วก็ภาพด้านขวามันก็ตอกย้ำประเด็นเดียวกันฮะว่าถ้าเรามองค่าเงินของเราเป็นตะกร้าโดยใช้น้ำหนักโดยใช้คู่ค้าของเราเนี่ยแล้วก็ประถ่วงน้ำหนักการค้าเป็นเส้นสีดำเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ปรับอ่อนลงแบบมากเทียบกับเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นเทียบกับแค่สกุลดอลลาร์นะฮะงั้นประเด็นแรกคือว่าการอ่อนของเงินบาทไม่ได้เยอะเทียบกับคนอื่นแล้วก็สะท้อนการแข็งค่าของค่าเงินไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยเศรษฐกิจไทยนี่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องโดยการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นแรงส่งสำคัญก็จะเห็นได้ว่าจากภาพซ้ายเนี่ยเราก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่
ระดับก่อน pre-covid ได้ประมาณสิ้นปีนี้ต้นปีหน้านะครับถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงนะแล้วก็ทบภาคส่งออกเนี่ยแต่ว่าในภาพรวมก็ไม่ได้กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะประมาณการล่าสุดที่วันนี้จะมาแถลงเนี่ยก็คือจะเห็นว่าในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ก็ยัง 3.3% เท่าเดิมนะฮะแต่ว่าการที่เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าปีหน้าเนี่ยก็เลยมีการปรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้าเหลือ 3.8 นะครับในปีนี้เนี่ยตัวเลขที่สำคัญคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่ผมเรียนมาสักครู่ว่าเข้ามามากกว่าที่เราคาดก็เป็นแรงส่งให้ปีนี้เนี่ยมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถูกลดทอนด้วยตัวเลขไตรมาส2ออกมาจริงที่อาจจะต่ำกว่าที่เราคาดนะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศก็มีผลบ้างแต่โดยรวมมันก็คล้ายออฟเซตกันไปนะครับในแง่ของเงินเฟ้อภาพรวมก็ยังเช่นเดิมว่าคาดว่าจะโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปีหน้านะฮะภาพซ้ายมือเป็นตัวเงินเฟ้อทั่วไปภาพขวามือเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานนะถ้าเป็นเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราประมาณการรอบนี้ก็ไม่ได้ต่างจากรอบที่แล้วมากนักจะเห็นว่าปีนี้เราปรับขึ้นมาเป็น 6.3 จาก 6.2 เดิมแล้วก็ปีหน้าคาดว่าจะเป็น 2.6 จาก 2.5 นะฮะตัวที่ปรับเร่งขึ้นมาหน่อยคือตัวเงินเฟ้อพื้นฐานจากข้อมูลจริงที่ทยอยออกมาเนี่ยแล้วก็การส่งผลต้นทุนที่อาจจะสูงกว่าที่เราคาดเล็กน้อยก็ทำให้ประมาณการระดับเงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้ปรับขึ้นเป็น 2.6 แล้วก็ปีหน้าเป็น 2.4 แต่ก็ในภาพรวมก็ยังอยู่ในเป้ากรอบเป้าหมายในปีหน้าอยู่ดีนะครับเหตุผลหลักๆที่ทำให้แรงกดดันระดับเงินเฟ้อโดยเฉพาะเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเนี่ยก็คือเรื่องของการคลี่คลายแรงกดดันจาก supply shocks ในสินค้าโภคภัณฑ์โลกนะโดยปกตินะฮะถ้าอิงกับอดีตแล้วก็ช่วงที่เรามีขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเป็นเรื่องปกติว่าธนาคารพาณิชย์น่ะจะส่งผ่านดอกเบี้ยอย่างค่อยไปค่อยไปก็หนึ่งไม่ส่งทั้งหมดแล้วก็ค่อยทยอยส่งนะฮะเราคาดว่าหลังจากที่กนง.ปรับขึ้นรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วเนี่ยน่าจะเห็นการส่งผ่านดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ไปชัดเจนขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกลไกปกติที่พึงจะมีเพราะงั้นมันก็ไม่ได้มีผลถ้าเราขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันไม่ได้กระทบต่อต้นทุนในระบบเศรษฐกิจนะฮะแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าการที่คณะกรรมการนโยบายกันชั่งน้ำหนักแล้วว่าขนาดการขึ้นแต่ละรอบให้เป็นแบบนี้ก็คือมองไปข้างหน้าแล้วว่าเราจะทยอยขึ้นมาดอกเบี้ยแต่ก็ไม่อยากให้ต้นทุนภาคการต้านการเงินของภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนกระชากขึ้นเร็วเกินไปนะแต่ว่าทพก็ควรจะมีการส่งผ่านและคาดว่าจะมีการส่งผ่านน่าจะเห็นได้ในตลาดนี้